ก้อยโพสต์ข้อความแรกถึงนิกกี้หลังเลิกรานิกกี้ตอบประโยคเด็ดรักเสมอหลังออกมาประกาศเลิกรากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักดาราดังนิกกี้นัชชัตและก้อยอรัชพรที่ออกมาแถลงเลิกกันเมื่อวันที่18มีนาคม2566ที่ผ่านมาเหตุเพราะนิสัยที่ปรับจูนเข้ากันไม่ได้ยืนยันไม่มีมือที่3โดยก้อยนิกกี้เลิกการประกาศชัดเจนผ่านช่อง YouTube ของนิกกี้นัชชัตซึ่งมีโกบอยผู้จัดการนิกกี้และผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่นับถือเป็นผู้ถามคำถามอยู่หลังกล้องทั้งคู่เผยสาเหตุว่าเราลองใช้ชีวิตด้วยกันเราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่แรกทำให้ปัญหามันมีขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนความคิดที่ต่างกันตอนที่เลิกกันก็พูดคุยกันด้วยดีมีน้ำตาทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะกันขึ้นเสียงกันตัวนิกกี้ก็เคารพการตัดสินใจของก้อยให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองล่าสุดวันที่24มีนาคม2566ที่ผ่านมาก้อยอรัชพรโพสต์ถึงนิกกี้นัชชัตครั้งแรกหลังเลิกกันโดยได้โพสต์อวยพรวันเกิดนิกกี้นัชชัตก้อยโพสต์รูปนิกกี้พร้อมข้อความอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะด้านนิกกี้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นรอรักน้องเสมอนะ